นายวิทยาเปรมจิตนะคะนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจรถร่วมบริการและรถโดยสารร่วมขอสมก.เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางมีการหารือรอบพิเศษและมีมติเลื่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ทุกประเภทจากเดิมที่จะมีผลในวันที่21มกราคมนี้เลื่อนไปเป็นวันที่21เมษายนโดยให้เหตุผลว่าต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เรื่องนี้นะคะคุณวิทยาบอกว่าเป็นเพียงข้ออ้างของรัฐบาลเท่านั้นเพราะจุดประสงค์จริงๆก็คือต้องการให้ผ่านการเลือกตั้งไปก่อนเพราะไม่อยากจะให้มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงหรือความนิยมกับรัฐบาลทั้งนี้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลแต่ก็อยากจะให้รัฐบาลเห็นใจผู้ประกอบการบ้างมองเรื่องนี้ให้มันครบทุกมิติเนื่องจากต้องประสบปัญหาขาดทุนมาหลายปีขาดทุนอย่างต่ำเนี่ยวันละประมาณ 1,000 บาทดังนั้นรัฐบาลควรจะออกมาตรการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนายวิทยากล่าวอีกว่าการเลื่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารของขสมก.นะคะก็ส่งผลทำให้องค์การขนส่งมวลชนได้รับผลกระทบองค์กรต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐทุกวันทุกเดือนส่วนตัวมองว่าหากรัฐดำเนินนโยบายที่สมเหตุสมผลปัจจุบันขสมก.ก็คงไม่ต้องมาแบกรับภาระหนี้มหาศาลขนาดนี้ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำมาทำสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลให้รักษาคนได้อีกมากขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งผู้ประกอบการเองนะคะคุณวิทยาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงท่าทีต่อไปซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะ